good morning. Peter, how are you? I'm done. Today. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you today? Good. 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 Good morning. Good morning. Teacher. Teacher. ต่อกัน. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you? I'm well. Today. Good. How are you today? I'm well today.Morning และสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำเช้าวันพฤหัสที่3ตุลาคมปี2567เริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมก่อนนะครับโมชิในนี้ก็ลงต่ออย่างที่คาดไว้นะครับ MBK ก็ค่อยๆย่อลงเหมือนกันนะถัดมาคือ Inset เนี่ยที่เราเตือนนะครับก็คือเตือนว่าถ้าเกิดเล่นต่ำกว่าเท่าไหร่นะ2.54 ใช่ไหมแต่ไม่ได้เหยียบเลยฮะ 2.54 ขึ้นเอานะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตต่อเนาะว่า Inset เป็นอย่างไรต่อมาก็คือสปาเป็นลักษณะของการพักตัวออกข้างอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ Stop Loss อยู่ที่ 7.1 Human ขึ้นต่อเนาะตามกรอบเขา Stop Loss อยู่ที่เดิมนะครับ 10.8 KGen ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับ Stop Loss 1.75 AAI ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยITC อันนี้สวยนะตอนนี้ถือว่าเป็นทรงใบพัดได้นะครับก็สามารถเล่นได้ในระยะสัปดาห์ต่อด้วยตัว PM แล้วก็ TC เนี่ยคือตอนเช้านี่มาดีเลยแต่ตอนบ่ายนี่ลงตามตลาดนี่แบบเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ร่วงตามตลาดนะครับก็ไม่มีอะไรยังอยู่ในกรอบแต่ว่า PM เนี่ยเกือบหลุด Stop Loss ครับที่ 8.4 แล้วก็ iNetตัวนี้กระชากขึ้นมานะครับถือว่าชนต้านนะแต่มีโอกาสที่ขึ้นไปเทสต้านอีกตัวนี้มองเป็นลักษณะของการเคลียร์บนเดี๋ยวรอดูการพักตัววันนี้ครับว่าจะยังไง AU ไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ตัดทิ้งได้เลย IIG ยังคงลุ้นต่อได้ครับ Stop Loss ที่เดิมฮะ7บาท Triple I ไม่สวยนะตำแหน่งนี้ไม่โอเคตัดทิ้งได้นะครับ ITEL วันนี้ห้ามเล่นต่ำกว่า 2.22 ถ้าต่ำกว่าเลิกเล่นนะครับฮาน่าอันนี้ลงตามตลาดช่วงท้ายไม่ค่อยสนุกนะครับแล้วก็ KC เหมือนกันตอนนี้ก็คือพักตัวตามตลาดเลยส่วน KKP นี้ถือว่าหลุดโลไปแล้วก็ต้องสต็อปออกไปนะครับก่อนที่จะไปดูของวันนี้เราไปดูเซตกันก่อนเนี่ยฮะอย่างที่แจ้งดูในทำเฟรม 5T จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับว่ามาเนี่ยคือแบบล่วงลงนะครับยิ่งช่วงท้ายเกมนะช่วง16นาฬิกานี่คือแบบทำโลแล้วก็มีการดีดกลับคืนขึ้นมานะครับเนื่องจากที่เราคาดการไว้นั่นก็คือการทำไซด์เวย์ในกรอบซึ่งกรอบบนเนี่ยมอง1471ถึง1475จำได้ใช่ไหมไม่ขึ้นเว้ยไปไม่ถึงเลยแล้วก็มีการพักตัวเลยทรงนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการพักตัวนะครับนี่จะเป็นการพักตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมองหลุดโลเอาไว้ก่อนถ้าเกิดใครที่เล่น TFX มองช็อตไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ตัวเซตน่าจะหลุด1444ส่วนตัวเซต50นะครับก็มองคิดว่าหลุด910นะครับตรงนี้ในระยะสั้นมองเป็นลงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครเปิด L มาปิดทิ้งได้เลยครับเตรียมเปิด S ขาลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ครับมีอะไรที่ต้องเตือนตัวนี้ก็มีคนถามมาเรื่อยๆนะครับ PTEP เล่นได้หรือยังตัวไม่เล่นนะครับทุกชุดนะครับจะเห็นว่ามันเป็นการเด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าไปเล่นครับ AIT อย่างงี้นะครับถ้าวันนี้นะต่ำกว่า 4.48 นี่คือเลิกคุยกันเลยนะแต่ถ้าไม่ต่ำก็มีโอกาสเป็นเหมือนตัว Inset ได้แล้วก็ออร่าถือจบเกมแล้วนะครับ BA จบเกมแล้วนะครับเป็น A shape AAV ก็ไปไม่ถึงไหนครับที่เราอัปเดตคือเราอัปเดตวันนี้
ใช่ไหมกระชากขึ้นเอาจริงถ้าเป็นผมลุ้นรอนะแล้ววันที่การพักตัว1นี่สวยพักตัว2ก็สวยครับพักตัว3จบเกมเลยเซ็งเลยนะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะฮะว่า AAV เนี่ยจะสามารถดึงเขียวได้ไหมถ้าจะเล่นต่อนะมีแค่กรณีเดียวถ้าไม่มีก็ผ่านนะครับ FM อย่างนี้อย่าเข้าไปเล่นนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการซึมลงโอเคถัดมาเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกคือ Inset ในไทม์เฟรม5นาทีถือว่ากลับตัวแล้วนะครับวาง Stop Loss จริงๆต้องใช้ 2.72 นะแต่ผมให้ใช้ที่ 2.80 โอเคนะถ้าหลุดก็คัททิ้งนะครับแนวต้าน 3.14 สตางค์ตัวถัดมานะครับหุ้นพรามตัวนี้เกิด V-shape แล้วนะวาง Stop Loss ที่30ตังค์ได้เลยอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นหุ้นไซเล็กแนวต้านอยู่ที่39สตางค์ตัวCivilนะครับCivilก็กับตัว V-shape ขึ้นไปนะครับโซนบนลักษณะนี้ถือว่าโอเคมากสต็อปลอสของเขาจะอยู่ที่ 1.99 แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 2.24 STPI ตัวนี้รันเทนได้เลยนะฮะก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 4.26 แล้วก็รันกันขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่หลุดสต็อปลอสก่อนนะฮะแล้วก็มาลีก็เป็นตัวรันได้เหมือนกันนะครับมาลีวางสต็อปลอสที่ 12.7 ฮะตัวนี้จะมีแนวต้านที่ใกล้สุดคือ 14.4 ผมคิดว่ามีโอกาสทะลุได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าทะลุ 14.4 แล้วก็จะเจอ 16.2 นะครับ KDB นี่ก็แลลี่ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 20.5 นะฮะก็น่าจะเป็นออลไทม์ไฮป่ะอ๋อไม่ออแต่เมื่ออันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่นับแล้วกันนะฮะก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับแนวต้านจะอยู่ที่25บาทต่อด้วยตัว TKC อย่างนี้สวยมากเลยนะครับมีการพักตัวเตรียมที่จะขึ้นต่อเตรียมที่จะมาจ่อต้านเดิมที่ทำไว้คือ15บาทนะครับผมมองว่ามีโอกาสทะลุได้ครับโดยการวางสต็อปลอสที่ 13.5 อันนี้ก็ฝากดูหน่อยแล้วกันนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 16.7 iNet นี่มาอัปเดตกันต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทส5บาทได้รอบนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอสของเขาจะอยู่ที่4.82 ถ้าหลุดก็ถอยนะฮะแล้วก็บัฟเนี่ยตอนนี้มองเป็นการพักตัวนะครับแต่นะดีนะถ้าวันนี้บัฟไปต่ำกว่า 16.8 คือไม่ต้องเล่นเพราะว่าเราไม่ต้องการดูการพักตัวที่มันต่ำกว่านี้นะครับผมยอมรับไม่ได้ถ้าไม่ต่ำกว่า 16.8 โอเคซื้อได้มีเวลาแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ปล่อยผ่านนะฮะ BE8 ตัวนี้สะสมได้ครับเล่นระยะ 1-3 สัปดาห์วางสต็อปลอสที่ 19.8 แล้วก็ CCET นะครับตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยถือว่าดูดีโอเคนะครับการพักตัวจริงๆถ้าสต็อปลอสมันไม่ควรหลุด 3.72 เนาะแต่ในตัวนี้นะครับก็ผมยอมรับได้แค่นี้ครับ 3.88 ไม่ควรพักตัวต่ำกว่านี้แล้วหรือถ้าวันนี้นะวันนี้พักตัวโซนนี้พรุ่งนี้พักตัวก็อย่าเล่นนะครับปล่อยมันไปได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้าย HTC ตอนนี้มีปัญหามาเมื่อวานผมก็ดูแล้วยังไม่เข้าตาแต่ถ้าเกิดเราดูคลื่นชุดใหญ่ชุดนี้นะครับโซนนี้มองเป็นโซนเก็บสะสมโซนล่างได้นะครับและที่สำคัญก็คือราคานี้นะครับไม่ได้แพงเพราะว่ามีปันผล 6.4% ก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ปันผลหุ้นโค้กง่ายๆ STC หาดทิพย์เนี่ยเป็นหุ้นโค้กของ14จังหวัดภาคใต้นะครับโซนนี้มองเป็นชุดกับตัวต้นเทรนด์ได้ถ้าเกิดใครอยากจะเน้นการถือยาวนี้ก็ไม่ได้ยาวมากครับ 2-6 เดือนกรอบข้างบนก็จะอยู่ที่18บาทกว่าไม่มีเวลาเฝ้าก็มาลองดูตัวนี้นะครับถ้าให้มองดอกจันเนี่ยในการเทรดแบบรันระยะหนึ่งเนี่ยผมมอง STC นะแนวต้านก็ค่อนข้างดีนะครับส่วน Stop Loss นี่โคตรแคบนะ Stop Loss ยอมรับได้แค่นี้ครับหลุด16บาททิ้งได้เลยครับราคาอยู่ที่ 16.2 ใช่ไหมก็สต็อปลอสแค่2ช่องแค่นั้นอันนี้อัพไซด์จะสูงมากแต่ถ้าเกิดมองเกมเร็วจะมองเป็นอินเซตแทนนะครับแล้วก็ให้รันใน5นาทีนะตัวนี้ก็สต็อปลอสสั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าหลุดก็ต้องยอมนะฮะทุกแผนที่มีให้เนี่ยจะมีสต็อปลอสเสมอพอหลุดแล้วจะมีคำถามว่าหลุดแล้วทำยังไงต่อดีครับก็ไม่ต้องทำยังไงหลุดก็คือจำเป็นที่จะต้องขัดโอเคตามนี้นะครับ
ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทคของเด็กไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันต่อในช่วงท้ายคลิปก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในเดือนนี้นะฮะเราเปิดคอร์สเทรดทอง VP รุ่นที่2ใครสมัครเดือนนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เลยเรามีคลิปให้20คลิปเป็นคลิปพื้นฐานของการเทรดทองส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะครับคอร์สนี้ก็ยังคงอยู่จะพาดูหน้าเทรดของจริงฮะเป็นเวลานานถึง20วัน20ครั้งบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มฮะใครที่เป็นมือใหม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับพวกเราได้นะครับสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับผมชอบดักซื้อหุ้น IPO จังหวะ2จังหวะ2เหรอฮะเดี๋ยวต้องขอดูก่อนเนาะว่าเขาจะหมายถึงอะไรนะครับมองว่า PMC เริ่มน่าสนใจอ่ะ PMC จังหวะ2อ๋อทำไมถึงมองว่าน่าสนใจล่ะครับในเมื่อมันไต่ลงทุกวันเลยนะแอปอันนี้พูดแล้วก็คุยกันตรงๆนะดูนะฮะดูนะกราฟมันมีให้ดูแค่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีจังหวะแรกด้วยซ้ำครับคือเปิดมาคือสะดุดเท้าตัวเองแล้วก็ล้มหน้าคว่ำไปเลยฮะเป็นระยะเวลา1เดือนตรงนี้ไม่ได้มองเป็นการกลับตัวด้วยซ้ำนะครับลองขยี้ดูก็ได้ครับเนี่ยครับมันไม่ได้มีการยกอะไรนะดูนะความสูงของแท่งนี้ความสูงของแท่งนี้แล้วก็ความสูงของแท่งนี้มันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นจังหวะ2ผมเอาเป็นว่าผมเห็นด้วยแต่ไอเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นแหละที่อยากจะบอกนะฮะมาสเตอร์อยู่ในช่วงพักตัวหรือเปล่ามาครับมาสเตอร์โอ้ต้องอยู่ในช่วงทิ้งตัวครับการพักตัวตรงนี้เกิดนาน2สัปดาห์ก็ทนไม่ไหวก็เกิดการทิ้งตัวลงมานะครับต้องระวังคอนเนม PLT PLT ขอเช็คหน่อยนะผมก็ไม่เคยดูเออเหมือนจะดูดีนะเดี๋ยวขออนุญาตพิลาทัสมารีนนะครับเพิ่งเข้าตลาดแล้วก็มีการจ่ายเป็นผลออกมาทีเดียวปีเดียวตรงนี้น่ากลัวยังไม่นับแล้วกันเนาะปันผลเยอะจริงแหละปันผลเยอะนะครับแต่ว่าปล่อยข้ามมันไปก่อนนะตรงนี้เข้ามาตั้งแต่ปี2023แล้วก็ชุดนี้เป็นลักษณะของการจ่อต้านนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่78สตางค์ถ้าเบรกได้ก็น่าจะสวยครับผมว่าแนวต้านประมาณบาทนิดๆแต่ว่ามันจะช้านะครับเพราะว่าเป็นหุ้นหวีพอสมควรเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรจะหวีเลยฮะเหมือนกับตัวอะไรนะ HPT เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวที่ช้าอยู่แล้วนะครับก็จะมีคนเข้ามาถามว่าเอ้ยยังไงดีซื้ออะไรทำไมมันช้ามันช้าอยู่แล้วครับดูจากลักษณะก็เห็นนะครับมันช้าเนาะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่บอกช้าก็คือช้าครับก็ต้องรอดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหุ้นทรงหวีเนี่ยเข้าไปเล่นเนี่ยมันต้องเทคไทม์ต้องให้เวลามันหน่อยนะฮะรบกวนขอแนวรับ NCL NCL แนวรับโซนนี้ได้ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สต็อปลอสที่58ตังค์ครับรบกวนอาจารย์พืชแนวโน้ม BOL ฮะหลุด 6.2 แล้วออกก่อนดีกว่าไหมครับยังถือต่อได้ทุน 6.6 หรือยังถือต่อได้BOL นะครับผมอัปเดตตัวล่าสุดเลยให้กับสมาชิกซึ่งคุณพี่ที่ถามมาเนี่ยคือสมาชิกอยู่แล้วนะครับเป็นสมาชิกนาน8เดือนด้วยให้ไปดูคลิปของวันนี้ BOL นะมันมีจุดสังเกตเล็กน้อยๆที่ผมเอามาฝากแต่ว่าถ้าเกิดตามเทคนิคนะครับตัว BOL ตรงนี้ต้องสต็อปลอสออกไปนะครับจริงๆมันหลุดตั้งแต่วันที่1วันที่พี่เขาถามมานี่แหละแล้วก็ตรงนี้หลุดลงต่อนะฮะ BBL และ KBank มองยังไงว่าเด้งเพื่อลงคะทำไมถึงไม่มองว่าเป็น V-shape ฮะเมื่อวานใช่ไหมลองดู BBL อยากให้ดูสภาพคลื่น
นะให้ดูสภาพคลื่นซะก่อนนะครับตรงนี้คือ high โอเคไหมตัวนี้คือ low ตัวนี้คือ high ต่ำลงไหมฮะต่ำลงเนาะแล้วนี่คือ low ต่ำลงไหมฮะก็ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันจะเด้งเพื่อขึ้นเนาะทำไมไม่มอง V shape ก็มอง V shape ก็ได้ครับจริงๆในเมื่อวานเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปผมนะโอเคไหมอ่ะย้อนกลับไปดูคลิปผมให้หน่อยว่าตอนที่ผมออกมาบอกว่า BBL กับ K-Bank เนี่ยใครที่จะเล่นผมให้ stop loss ที่เดียวกันคือ148จำได้ไหมเออนี่แหละอันนี้ก็คือ B-Shape แต่ว่ามันจะเล่นได้แค่สั้นๆ 3-5 วันแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จริงๆก็พูดอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะฮะเป็นแค่เขาอาจจะเราอาจจะไม่ได้พูดคำว่า V-Shape เนาะก็เราไม่ได้มองว่ามันคือการกลับตัวนะครับมันจะเป็นการเด้งเพื่อลงถ้าจะเล่นก็คือเล่นสั้นๆนะอธิบายไปแล้วนะครับ Stop Loss 148สามารถดูได้ในคลิปที่ถามมานี่เลยนะครับ NPC ครับมองเป็นสะสมได้ไหม NPC NCP โทษทีนะวายไม่มองเป็นการสะสมครับก็มองเป็นแค่มันออกข้างไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรเลยฮะก็รอดูไปก่อนเนาะเห็นเด้งอะไรนี่ลงมาแถวๆ 1.26 1.32 แต่ก็ไม่ผ่านต้าน147 stop loss 126ทุน130ใส่ไปแล้วด้วยนะฮะมอง RR แล้วน่าสนเพิ่งซื้อไปมอง RR แล้วมันน่าสนลองดูครับเป็นกำลังใจให้นะ SCGP CRC ถือเป็น V shape ทั้งคู่ไหม SCGP ก็อย่างนี้มองเป็น V shape ได้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดโลแรกครับมันอาจจะเกิด double top ก็ได้ฮะมันจะไม่เหมือนกับ K-Bank นะคือ K-Bank มันสร้างโลไอ้มันสร้างไฮเสร็จแล้วแล้วก็ร่วงลงต่อนะแล้วก็ตัว CRCโอเคอันนี้ดับเบิลท็อปด้วยใช่ไหมท็อปท็อปแรกกับท็อป2นะชนเรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่าหลุดเน็กไลน์เด็ดขาดถ้าหลุดคอขาดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องเชียร์ให้ขึ้นนะฮะห้ามหลุดเนี่ยฮะ 30.5 ครับเอเชียนเป็นทีมเดียวกันกับทูน่าไหมคะอาจารย์หรือเห็น A อะไรวะเนี่ย ALI เหรอ AII AAI ใช่ไหมอาลิเหรอหุ้นอะไรวะเนี่ยวิ่งไปแล้วเลยเข้าเอเชียนอ๋อพร้อมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูแม่มัน AAI ถ้าหมายถึง AAI นะ AI ก็คือลูกมันใช่ไหมAAI เนี่ยก็ทรงจอดต้านเนาะแต่ว่าเอเชียนไม่ไปวะไม่ไปก็รอรุ่นได้ครับแต่ถ้าจะเป็นทูน่าจริงๆคือตอนนี้ทูน่ามันราคาถูกลงครับคือง่ายๆเลยฮะทูน่าราคาถูกแต่ว่าด้วยความโชคดีไม่มีโชคร้ายอยู่ด้วยก็คือเงินบาทแข็งเว้ยดอลลาร์มันอ่อนก็เลยทำให้แทนที่มันจะเป็นข่าวดีก็มันก็เลยกลายเป็นแบบทรงๆนะแต่ว่าตัวที่ไปที่แรงที่สุดคือ ITEL นะ ITC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนมาบอกพูดผิด ITEL Corp ครับITC อันเดียวกันตัวนี้สามารถเล่นได้ไหมมันก็โอเคอยู่นะครับก็มีการกลับตัวขึ้นย่อยก็มองตามได้วางสต็อปลอสสัก 8.95 เนาะขอความรู้เรื่องDE ครับ DE นี่หมายถึง Debt Equation Equity ใช่ไหมหนี้สินต่อทุนนะฮะใช่ไหมฮะคืออะไรอ้าวงงDE คืออะไรและมีความเห็นอย่างไรเมื่อหุ้นนั้นๆมี DE สูงครับถ้าตามความหมายที่ผมเข้าใจที่ถามมาเนี่ยนะ DE ก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อด้วยทุนทีนี้ถามว่ามีความเห็นอย่างไรเมื่อหุ้นนั้นๆน่ะมันมี DE สูงตอบไม่ได้เพราะหุ้นบางตัวบางกลุ่มจำเป็นต้องมี DE สูงอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นพวกปล่อยเงินกู้ทั้งหลายอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมาต่อเงินมันก็ต้องมี DE ที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจเช่นยังไงดี
IPO แม่งเข้ามาตลาดใหม่ๆเลยเสือกมี DE สูงเงี้ยมันรับไม่ได้มันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับก็มันต้องดูเป็นเคส by เคสไปอ่ะเหมือนกับเหมือนอารมณ์ที่บอกว่าถ้ามีรอยสักมากๆหมายถึงว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีไหมมันตอบไม่ได้ไงมันไม่เกี่ยวบางทีมันไม่เกี่ยวมันอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่เอาไว้ดูประกอบนะครับแต่ว่าต้องดูหลายๆองค์ประกอบร่วมด้วยเนาะจะมาอ้างว่าดีอีสูงอย่างเดียวไม่ได้นะครับโฮมโปรมีโอกาสไป13บาทไหมทรงแบบนี้ไปช้าไหมช้าครับแต่ยังมองขึ้นอยู่มันยังจะขึ้นอยู่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยนะมันออกข้างนะออกข้างนานถ้าหลุด 10.3 ก็ผมว่าลงไปกองข้างล่างแน่นอน AAV หายไปไหนครับผมตามตัวนี้อยู่ไม่เห็นอัปเดตเลยก็จริงๆถามมาก็ได้ครับคุณพี่คือผมก็ไม่ได้อัปเดตหุ้นทุกตัวทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสงสัยตัวไหนอยากให้อัปเดตถามได้เลยจริงๆตัว AAV เนี่ยนะย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะผมได้พูดไว้เมื่อวันที่ผมเห็นกราฟเนี่ยวันที่19เดือน9เนาะเพราะฉะนั้นคลิปมันจะต้องลงเป็นวันที่20เดือน9พี่ไปเปิดคลิปผมดูนะวันที่20เดือน9ช่วงต้นคลิปเลยนะครับผมบอกว่าตัวนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีลักษณะของการดึงแล้วในคลิปเนี้ยผมก็มาอัปเดตต่อว่าตรงนี้มันจบเทรนด์แล้วนะแต่ถ้ามันมีเขียวดึงอ่ะมันก็สามารถที่จะอยู่ต่อเล่นต่อได้โอเคไหมคือเราพูดเงื่อนไขครบทุกอย่างนะว่าแล้วเราพูดในอนาคตด้วยว่าแม่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยเล่นได้หรือถ้าเกิดแดงต่อก็ช่างหัวมันปล่อยมันไปสต็อปลอสไปโอเคไหม DIF แนวโน้มไปถึง10บาทไหมโอ้โหอีกนิดเดียว3ช่องก็ถึงแล้วคิดว่าถึงครับ OR เป็นไงบ้าง OR ทรงอย่างดีอยู่ครับเนี่ยทรงอย่างดีครับก็เป็นไซด์เวย์เล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย